วัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับไฮไลท์ของคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำฟองนมหรือว่าการแต่งหน้าฟองนมในเมนูเครื่องดื่มเรานะครับผมก่อนที่เราจะไปพบกับเมนูเครื่องดื่มเราในวันนี้นะครับผมก็มีนมตีฟองของนกเหยี่ยวฟาคอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นนมตีฟองโดยเฉพาะนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานถึง8เดือนนะฮะตัวนี้เป็นนมที่ตีแล้วขึ้นฟองง่ายนะครับสำหรับตัวฟาคอนแบบตีฟองตัวนี้นะครับผมปริมาตรสุทธิอยู่ที่ 1,000 มิลลิลิตรนะครับนะฮะก็จะเป็นนมที่ผมใช้ประจำร้านเลยนะครับตัวนี้ฟองนมมันจะเซตตัวอยู่นานแล้วก็ทำให้เราง่ายต่อการแต่งหน้าฟองนมวันนี้ผมจะแต่งหน้าฟองนมด้วยซอสแต่งหน้านะครับก็จะเป็นซอสแต่งหน้าตัวนี้นะครับโอเคสำหรับเมนูในวันนี้นะครับที่ผมจะมาทำแล้วก็จะท็อปด้วยฟองนมวันนี้เมนูวันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่กรีนทีนะครับผมก็จะเป็นการมิกกันระหว่างน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำชาเขียวแล้วก็มีนมเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มการทำเมนูนะครับผมก็จะใช้ตัวนมนกเหยี่ยวฟาคอนนะครับตัวตีฟองตัวนี้นะครับไปแช่ไว้ในความเย็นนะฮะให้ได้อุณหภูมิเย็นจัดนะครับผมเพื่อที่ใช้สำหรับในการทำฟองนมของเราก่อนนะครับผมลำดับแรกนะครับผมก็จะกั่นน้ำชาเขียวก่อนนะครับจะใช้น้ำชาเขียวอยู่ที่60 ml นะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็จะใช้ตัวเป็นไซรัปสตรอเบอรี่นะครับก็จะเอาน้ำสตรอเบอรี่นะครับเทไปรองไว้ที่ก้นแก้วก่อนครับต่อจากนั้นผมก็จะเติมน้ำแข็งลงไปนะครับแล้วก็เติมนม UHT ตีฟองตัวนี้ลงไปนะครับผมแล้วก็จะตามด้วยน้ำชาเขียวต่อไปก็จะตีฟองนมนะครับนมฟาคอนนะครับจากตัวกั้นปั่นฟองนมแบบมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับนมก็จะเป็นนมที่ผมแช่ไว้เย็นจัดแล้วนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราแช่นมไว้เย็นจัดแล้วมันจะขึ้นฟองง่ายมากแล้วก็เนียนด้วยโอเคจากนั้นก็เติมฟองนมลงไปนะครับฟองนมนี่เนียนมากวันนี้เราจะทำเป็นลายแต่งหน้าเป็นลายเกร็ดหิมะนะครับเป็นฟองนมเย็นนะครับซอสคาราเมลโอเคครับโอเคครับจากนั้นผมก็จะใช้ปากกาวาดฟองนมแล้วก็ทิชชู่เนี่ยครับค่อยๆลากตัวซอสเข้ามาด้านในนะครับผมโอเคเป็นลายคล้ายๆกับตัวเกล็ดหิมะนะครับเพื่อนๆดูให้เป็นเกล็ดหิมะแล้วกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับตัวฟองนมที่ใช้ก็จะเป็นฟองนมเย็นนะครับเป็นของ
นกเหยี่ยวฟอลคอนแบบตีฟองตัวนี้นะครับผมเราใช้ตัวก้านปั่นฟองนมนะครับเป็นตัวตีฟองนมนะครับสตรอเบอรี่กรีนทีนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นตัวไซรัปสตรอเบอรี่นะครับนมสดแล้วก็จะเป็นตัวชาเขียวด้านบนฟองนมนะครับเป็นฟองนมแล้วก็เราแต่งหน้าด้วยซอสแต่งหน้านะครับผมอันนี้เห็นไหมฮะถ้าฟองนมเนี่ยมันมีความหนาแน่นแล้วก็เซตตัวเนี่ยครับตัวซอสที่เราท็อปลงไปเนี่ยมันจะอยู่นานแล้วก็ตัวฟองนมมันจะไม่แฟบเร็วนะครับผมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของนมตีฟองของฟอลคอนนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเมนูสตรอเบอรี่กรีนทีนะครับผมก็จะเป็นเมนูที่ผสมผสานระหว่างตัวกรีนสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติของสตรอเบอรี่นะครับผสมกับชาเขียวนะครับโดยมีนมสดพาสเจอไรส์นะครับเป็นตัวเชื่อมรสชาตินะครับและในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็จะเป็นการแต่งหน้าฟองนมด้วยนมตีฟองของนกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ